สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาไปทานซีฟู้ดร้านลับของครอบครัวเราเลยนะคะอยู่เพชรบุรีขับรถจากหาดเจ้าสำราญไปชะอำนะคะร้านอยู่ติดถนนสังเกตซุ้มสีส้มๆสองซุ้มนี้นะคะหน้าร้านจะไม่มีป้ายชื่อร้านนะคะมาตาม GPS นะเซิร์ช3ปอทะเลสดเห็นบอกว่าปิดร้านจากโควิดล็อกดาวน์ไปหลายเดือนเพิ่งจะเปิดวันที่เราไปทานวันแรกนั่นแหละค่ะร้านเขาไม่ติดทะเลนะคะวิวไม่ดีแต่ว่าราคาดีแล้วก็ฝีมือแม่ครัวดีมากแล้วของทะเลเขาจะสดนะคะเพราะว่าเขาเป็นบ้านที่รับซื้อพวกของทะเลจากชาวประมงมาค่ะและแม่ค้าก็มาซื้อต่อจากเขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความสดกับเรื่องราคาจะแพงนะคะไม่แพงการันตีเลยว่าร้านนี้ไม่แพงร้านเขาก็จะมีปูมีกั้งเป็นๆ นะคะปลาหมึกสดมากเพราะว่าเพิ่งจะเอาขึ้นมาจากเรือมีพวกปลามีแล้วก็กุ้งทะเลราคาย่อมเยาจะทานอะไรก็เลือกเอาได้นะคะแล้วก็บอกให้เขาปรุงให้อยากทานอะไรทอดกระเทียมทอดน้ำปลาผัดเผ็ดยำต้มยำร้านเขาจัดให้ค่ะเขาก็คิดค่าปรุงนิดหน่อยอาจจะจานละ50บาทหรือว่าบางทีก็ไม่ถึงนะคะถ้าแม่ค้าวันไหนอารมณ์ดีๆเมนูอะไรเขาก็เป็นแบบบ้านๆเลยนะคะเขียนติดข้างฝาไว้ห้อยตามผนังอะไรไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ดูเลยอยากทานอะไรบอกเขาได้สูตรอาหารของร้านเขาจะไม่เหมือนตามร้านอาหารใหญ่ๆนะคะเหมือนกับอาหารที่แบบเป็นสูตรพื้นบ้านเราทำทานกันเองที่บ้านโดยที่มีแม่ครัวฝีมือดีๆมาทำให้ราคาอาหารกับเบอร์ติดต่อร้านเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะกุ้งทะเลอีกครึ่งโลก็ให้เขานึ่งเหมือนกันเหรออันนี้ก็ทำแบบเดียวกันนี่ก็ครึ่งโลแล้วจานเนี้ยเดี๋ยวพวกนั้นมาก็กินหมดไม่ได้สั่งแต่จะใส่กล่องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เทเอาเทแดงตัวแดงแดงเด้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 งตัวเด้งเด้งกุ้งสดมากน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมากเปรี้ยวๆเผ็ดๆว่าข้าวเลยว่าน้ำจิ้มไม่ติดหวานอร่อยมากเด้งเด้งแล้วก็พอแล้วว่าสามตัวแล้วจะกินข้าวกินแบบไม่กล้าพูดมากก่อนก่อนยากุ้งเป็นไงมั่งที่กินไป 3-4 ตัวเนี่ยเป็นไงมั่งอร่อยมากเลยสดไหมสดน้ำจิ้มเป็นไงจิ้มแซ่บถูกใจไหมถูกใจกินไปกี่ตัวแล้วกินไปกี่ตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สี่แล้วกินเยอะนะเรานี่เนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ถูกต้องคือแบบเนี้ยพริกกระเทียมสับหยาบๆไม่จะไปปั่นจนเละมันจะมีความหอมพริกหอมกระเทียมอยู่และน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาคือเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานนำเด็ดมากมีปูผัดอะไรวะวันผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ปูม้าผัดผงกะหรี่อร่อยมากกินแล้วเหรอกินก่อนเพื่อนหยิบก่อนเพื่อนเลย
ปูเป็นไงสดไหมสดมากอร่อยเขาไม่ใส่ผงกะหรี่เยอะเขาไม่เน้นน้ำไม่ได้เป็นน้ำแฉะๆแข็งๆนะแต่ว่าแห้งๆแห้งๆแต่ว่าว่ารสมันจับรสชาติมันจับเนี่ยอร่อยเนี่ยปูผัดผงกะหรี่อันนี้ปูม้าหนึ่งนี่ปูผัดผงกะหรี่จะผัดปูแห้งๆมันไม่มีไม่ต้องเป็นนมเป็นไม่เละไม่แฉะเป็นหอมบ้านหอมเขาผัดหอมไงผัดหอมถึงจะแห้งๆแต่หอมจุดกระทะปูผัดผงกะหรี่ของเขาก็จะผัดมาเป็นแบบแห้งๆใส่ไข่มีกลิ่นผงกะหรี่หอมๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เป็นน้ำแฉะๆเป็นน้ำมันพริกเผาอะไรไว้คลุกข้าวอย่างที่เราเคยทานตามร้านอาหารกันนะคะมันก็อร่อยไปคนละแบบนะฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Joy Wish Me พาแม่เที่ยวเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ ปูสดมากปูแน่นด้วยหนึ่งกล่องกับหนึ่งจานนี่คือ1กิโลเยอะมากหลายตัวมากร้านเขาจะเป็นร้านสไตล์แบบบ้านๆเลยนะคะมีโต๊ะปูนอยู่ 4-5 ชุดมีซุ้มหน้าร้านอยู่2ซุ้มเขาทำกันเองในครอบครัวนะคะแม่ลูกๆทำกันเองไม่ได้มีพนักงานที่ไหนร้านอยู่เส้นทางลัดจากหัดเจ้าไปชะอำนะคะติดถนนเลยปลาหมึกนึ่งมะนาวเครื่องทุ่มท่วมไม่ได้หักจะปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาหมึกสดสดหมึกสดมากทำมาเมื่อวานของคุณข้าวแต่เกียวเต็มเป็นปลาหมึกสดสดสดเด้งๆนี่มันหนาวเปรี้ยวๆเผ็ดๆอืมแซ่บอ
จิ้มปลาแบบว่าอะไรจิ้มเตะฟูดเหรอยากปลาหมึกทอดกระเทียมนี่ปลาหมึกเต็มๆจานเลยเขาขายเป็นกิโลนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูขอซอสพริกด้วยปลาหมึกกระเทียมขอซอสพริกผัดกระเทียมใส่มาล้นๆเลยนี่ปลาหมึกเด้งๆกินกันอืมอร่อยมากอร่อยมากทานมาอร่อยมากเลยเค็มๆหวานนิดผัดแบบทำกับข้าวกินเองที่บ้านอ่ะไม่ใช่ปลาหมึกกระเทียมแบบแห้งๆแล้วปลาหมึกสดๆนะผัดนอกหอมๆกระเทียมนะกระเทียมเยอะๆอร่อยไหมย่ากระเทียมต้องเป็นแบบนี้อร่อยนะเขาเป็นผัดๆนะไม่ใช่แบบว่ากระเทียมทอดโรยไม่ใช่เขาไปผัดกระเทียมเขาไปผัดเราผัดกระเทียมหอมอร่อยไม่หวานมากไม่หวานมากเค็มๆหวานๆกำลังดีข้าวหวานปูสดดีนะตัวไม่ใหญ่มากแต่สดว่าเนื้อหวานใครจะไปทานก็โทรถามร้านเขาก่อนนะคะว่าเปิดหรือเปล่าแล้วมีของอะไรบ้างอย่างนี้นะคะเบอร์โทรตามนี้นะคะอันนี้เป็นค่าเสียหายของวันนี้นะคะกุ้งโลละ450ปูม้าโลละ450ปลาหมึกโลละ250มีค่าบริการทำอาหาร100บาทนะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าน้ำแข็งคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ